เอาละฮะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาสุ่มเจ้าลูกแก้วมันดูนะครับเพราะว่าอยากได้เจ้าซินเนียลที่เป็นการูด้ามากๆ มาลองดูว่าจะได้อะไรครับรอบที่1ครับเกลือรอบที่2รอบที่3ก็ยังไม่ได้รอบที่4เนี่ยจะมีอะไรมาสกินนาตาย่าก็ได้ครับรอบที่5 25ลูกอุ๊ยมาแล้วอีชัตเตอร์บัคสวยดีครับปลายรอบที่6ปลายเรื่อยๆครับน่าจะสุ่มได้ประมาณ26ครั้งรอบที่7มาครับรอบที่8เปิดเงินไปรอบที่9ครับรอบที่10หมดไปแล้ว50ลูกรอบที่11 55ลูกผ่านไปเพชรแดงก็ยังดีได้ด้วยเยี่ยมเยี่ยมเหลืออีก49ลูกแต่น่าจะกดได้แค่มันต้องเหลือเศษ4อะครับเพราะว่าเพชรสุ่มประมาณ134ลูกใช่ไหมมันจะได้ประมาณ26ครั้งอะปึ๊บ30ลูกสุดท้ายอีกประมาณ5ครั้งสุดท้าย4ครั้งสุดท้ายเฮ้ย3ครั้งแล้วนะ3ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวหมดหวังแล้วเนี่ย14ลูกเหลืออีกแค่2ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็2ครั้งสุดท้ายในที่สุดก็ได้แล้ว134ลูกก็ตีซะเป็น130ลูกนะครับอันนี้ครั้งสุดท้ายนะปึ้มก็จะเหลือเศษ4พอดีก็130ลูกได้สกินซีเนียลที่เป็นการูด้านะครับเป็นคุดอันนี้เท่ๆจริงๆเคยออกมารอบหนึ่งแล้วแหละแล้วก็รอบนี้คัมแบ็กกลับอีกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้นะครับจาก130ลูกเนี่ยก็เป็นนาตาย่านะครับน้องหัวเขียวของเราแต่ว่ามาเป็นสกินนะครับชุดนักเรียนใช่ไหมชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะฮะสีม่วงแบบนี้เท่ๆไปชัตเตอร์บัคชื่อของสกินนะครับแล้วก็ได้เป็นลูกแก้วแดงอีก1ลูกนะครับก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะ130ลูกได้สกิน2สกินกับลูกแก้วแดงนะแต่ลูกแก้วแดงเนี่ยยังไงมันก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วแหละก็เป็นอีก1คลิปสั้นๆนะครับสำหรับแฟนๆชาว ROV พี่นิกก็ยังเล่นอยู่นะเกมนี้ก็ใครที่สนใจแอดมาเผื่อเจอกันนะครับก็นิกโกรอัพก็ลองแอดกันมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับใครสุ่มได้เกลือได้สกินไหนก็อย่าลืมเมนบอกด้านล่างกันด้วยละกันวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย